ชาวนาหน้าตาเซอร์ฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนต้องเอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปฟังเพลงตะลุงบ้านนาฟังเพลงตะลุงบ้านนาเขาว่าเราบ้าทางเขาเมื่อไรบ้านนาไม่โก้สเตอร์มิกกี้ครับเชิญคุณไก่ครับครับสวัสดีครับมิกกี้ครับมิกกี้ร้องเพลงนี้ใช้ได้นะครับถือว่ามีเสียงที่เต็มดีนะครับในเรื่องของเสียงที่เต็มแต่ว่ามันจะมีจุดที่เพี้ยนค่อนข้างเยอะมีบาดแผลค่อนข้างเยอะนะครับลูกเอื้อนต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยไปถึงหรือว่าขาดๆเกินๆอยู่เยอะมีจุดหนึ่งที่ดีก็คือตรงที่เป็นร้องว่าฟังเพลงลูกทุ่งบ้านนะตรงเนี้ยที่เอื้อนจะเอื้อนมีการพลิกเสียงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเสน่ห์ดีแต่ว่าอย่างอื่นพี่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วก็ฝากไว้นิดนึงก็คือว่าเพลงลูกทุ่งของไทยเนี่ยยากมากนะครับในการที่เราจะไต่ไปตามตัวโน้ตถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วเหมือนกับ R&B แหละนะครับก็ยังไงก็อยากให้ฝึกเพลงลูกทุ่งไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ก็จะเป็นการพัฒนาของตัวน้องๆเองนะครับโอเคโชคดีครับมิกกี้ขอบคุณครับเชิญพี่ชายครับสำหรับผมเองก็คงจะแนวเดียวกับอาจารย์ไก่แหละเพราะว่าพ่อก็อายุมากแล้วดีใจที่มาสนใจเพลงลูกทุ่งเสียงเนื้อเสียงหรือแก้วเสียงดีใช้ได้ อย่างที่อาจารย์ไก่บอกเพราะว่าเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงจังหวะตะลุงเนี่ยมันเป็นส่วนอีกแบบหนึ่งถ้าหากว่าโยนลูกไม่ถูกแล้วมันจะเหมือนกับขัดหูนะฝึกตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเสียงจะแกว่งอีตอนท้ายๆพยายามพักผ่อนให้มากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้องให้มันดังเต็มที่เพราะว่าสมัยนี้เครื่องเสียงอะไรต่ออะไรนี่เขามิกได้แต่เราก็อย่าพึ่งคนมิกมากนักร้องให้มันดังเข้าไว้อันไหนจะออดอ้อน
ก็เล่นไมค์มันเลยห่างมันรู้ว่าเราจะสูงตรงไหนเราก็ถอยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอให้กำลังใจคงถึงฝันแน่นอนขอบคุณครับดุสิภัยครับครับหนูมิกกี้นะเสียงดีหน้าตาดีแต่เวลาหนูร้องแหละต้องหลับตาเพื่อจะได้จินตนาการเพราะสาวนาต้องแต่งชุดนาแต่งใส่งอบนุ่งกระถุงนะแต่งชุดนี้ไปเนี่ยไอ้ทุยวิ่งหนีแน่มันจำไม่ได้ว่านายมาหรือเปล่าคือเพลงนี้ดังยุคนั้นคือวิทยุทรานซิสเตอร์ธานินกำลังฮิตมากเล็กๆนะฮะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสาวนาก็จะเอาผูกกับผ้ากม้าข้างหนึ่งแล้วผูกปิ่นโตข้างหนึ่งแล้วพาไปบนหลังควายไถนาไปฟังเพลงไปยุคนั้นขายดีมากนะครับฉะนั้นถ้าฟังเสียงร้องแล้วลีลาใช้ได้นะฮะเสียงดีแต่คงไม่หลุดนะเพราะมีของวิเศษอยู่ในตัวนะผมดูทุกวีคเลยนะฮะแล้วใจไม่สบายใจอ่ะคนร้องดีๆนะครับถ้าไม่ตกรอบดนตรีไม่เข้าใจคนที่ชมอยู่ที่นี่แกล้งหรือเปล่ายังไงแล้วก็ร้องดีแล้วก็โหวตกันหน่อยทีครับสงสารเด็กมันเวลาร้องไห้เนี่ยผมใจแป้วเลยนะเราจะได้มีนักร้องดีๆเอาไว้ต่อยอดนะครับนะฮะครับเอาไปเลยครับเต็มร้อยครับน้องมิกกี้ครับ V6